มันก็โชคดีแล้วนะมันไปพลาดเขาแล้วมันทางมวยเราเป็นรองเขาหน่อยๆอยู่แล้วทางมวยเราจริงๆแล้วเราเป็นรองเขาเราเป็นต่อหน้าเสืออย่างเดียวเขาพูดเราพูดเล่นจริงๆแล้วทางมวยเราเป็นรองเขาคิดว่าถ้าไม่โดนก่อนนี่ก็สนุกถ้ามันโชคได้อย่างนี้มันก็โอเคก็เราก็แก้มามันก็ดีละแต่มันพลาดไปทางมวยเราฟังข่าวเรายังสู้เขาไม่ได้เพราะผมรู้อยู่มันกับผมเนี่ยไอ้นี่อยู่ลองเขาแต่ที่เป็นต่อนี่คือหน้าเสือพวกเรามันคนเล่นไงเล่นอย่างเดียวอยู่แล้วแล้วพอเล่นมาเราก็ปรับมาเป็นต่อมาน้องสู้ต่างกันนะสู้นี่สู้แพ้สองไปโดนกั้นคอโดนกั้นคอดีแล้วดูไม่น่าจะลุกมาได้มันยังลุกมาดูเต็มแข้งเลยแต่ว่าน้องเนี่ยคิดซ้อมอย่างดีเลยซ้อมดีนะซ้อมดีก็เตรียมตัวมาไม่ดีก็เสร็จไปแล้วไม่ดีก็โดนไม่ดีก็จะไปแต่สองแรกกันนะใช่ไม่เป็นไรนะเอาเป็นการใจให้น้องนะครับน้องสาวไปไหมวันนี้บอกเลยน้องบอกเลยนะโอ้โหต้องยอมรับจิตใจจริงๆนะโดนสองแล้วลุกขึ้นมาแล้วโดนก้านคอยังลุกขึ้นมาอีกเนี่ยต้องยอมรับใจน้องจริงฮะเอาสู้ต่อไปน้องนะอะไรสู้ต่อไปไม่เป็นไรซ้อมใหม่อย่าไปท้อมันน้องพี่ถามนิดนึงฟื้นยังฮะฟื้นแล้วนะจังหวะที่โดนสองนี่จังหวะนั้นนี่ลุกขึ้นมาได้ไงมันพร้อมเป็นภาพการพูดไปนิดนึงครับพูดไปแป๊บเดียวแล้วดอกที่สองอ่ะโอ้โหหลายคนงงมากเลยว่าโดนขนาดนั้นสูงทำไมถึงลุกขึ้นมาได้มันวูบเกมโดยรวมพอใจผลงานตัวเองมากนี้ไม่ครับเราไปพลาดตรงที่โดนก่อนใช่เต็มทุกเกมก็ทุกเกมมากเพราะราคาก่อนเราก่อนปล่อยตัวนี่เด็กก็อยู่ที่เราได้เปลี่ยนเสียดายนะน้องนะมีอาชีพไหมน้องสามแสนอาชีพสามแสนเสียดายแทนนะพี่มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนคลับเอฟซีไหมน้องขอโทษครับเต็มที่แล้วเฮียน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมเอาใหม่